สวยๆเลยเมืองนครชุมอันนี้ไก่แก้วมาลายทองนะคะไก่แก้วมาลายทองจะอยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะก็จะมีเริ่มกัดสีมานิดหน่อยแล้วนะคะไก่แก้วมาลายทองค่ะไก่แก้วมาลายทองค่ะไก่แก้วมาลายทองนะคะก็ไม้ตัวนี้นะคะมีเขาเรียกว่าเป็นไม้กัดสีนะคะตระกูลไก่ค่ะก็จะมีสีออกสีเนี่ยค่ะแสดๆแดงๆเขากัดได้มากกว่านี้อีกนะคะค่อยๆกัดมาเรื่อยๆเลยใครสนใจนะคะตอนนี้มีกระถาง4นิ้วแบ่งอยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะสำหรับไก่แก้วมาลายทองนี่นะคะกัดสวยค่ะตัวนี้เขาถ้ายังกัดไม่เต็มเม็ดก็จะกระจายก่อนนะคะอันนี้ม่วงนะคะม่วงมงคลม่วงมงคลให้ไปต้นละ60บาทนะคะสำหรับม่วงมงคลค่ะสีโอนม่วงเลยนะคะตัวนี้อันนี้ภูพิงค์นะคะต้นละ50บาทนะคะสำหรับภูพิงค์เป็นบอนเก่านะคะเป็นไม้ป้ายด้วยค่ะตัวนี้ไก่ตัวงามนะคะไก่ตัวงามอันนี้ให้ไปต้นละ50บาทนะคะสำหรับไก่ตัวงามค่ะหน้ากัดมาแล้วด้วยนะคะอันนี้จะเป็นไม้โทนชมพูค่ะชื่อว่าพรสวรรค์นะคะทรงใบสวยนะคะตัวนี้พรสวรรค์ให้ไปต้นละ100บาทนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีออกชมพูแจ่มๆเลยอันนี้สีมหาโพธิ์นะคะต้นละ50บาทจะเห็นได้ว่าเริ่มกัดสีมาบ้างแล้วนะคะสีมหาโพธิ์ก็จะกัดชมพูค่ะมาดูไม้ป้ายกันบ้างนะคะตัวนี้จะมีชื่อว่าองค์หญิงทอฝันนะคะองค์หญิงทอฝันให้ไปต้นละ100บาทนะคะองค์หญิงทอฝันก็จะเป็นไม้ป้ายนะคะเป็นไม้ที่ดังพร้อมๆกับชายชนนะคะตัวนี้อันนี้จะเป็นไม้โทนชมพูนะคะมีชื่อว่าพรมคีรีนะคะพรมคีรีอันนี้เป็นไม้เปะด้วยนะคะให้ไปต้นละ50บาทเท่านั้นนะคะสำหรับพรมคีรีนี่ค่ะอันนี้ลูกไม้รหัส A55 นะคะเป็นใบสีชมพูนะคะมีเม็ดด้วยต้นละ50บาทค่ะหัวใจมังกรนะคะหัวใจมังกรให้ไปต้นละ60บาทนะคะเริ่มกัดแดงมาแล้วค่ะอันนี้นางเกาสุริยานะคะต้นละ40บาทค่ะสำหรับนางเกาสุริยาก็จะเป็นไม้เกาที่เวลาโตขึ้นนะคะพื้นจะเริ่มกัดชมพูมานะคะอันนี้หนุมานประสานกายนะคะประสานกายเป็นไม้ป้ายนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะหนุมานประสานกายค่ะอันนี้เข่าไม้แก้วนะคะมีแบ่งอีก1ต้นนะคะให้ไปต้นละ100บาทเป็นไม้เก่านะคะตัวนี้เข่าไม้แก้วอันนี้เป็นไก่แก้วสวรรค์นะคะไก่แก้วสวรรค์ต้นละ120บาทนะคะสำหรับไก่แก้วสวรรค์หน้าก็จะออกส้มๆแดงๆนะคะอันนี้จะเป็นทองพันช่างนะคะทองพันช่างต้นละ80บาทนะคะสำหรับทองพันช่างเริ่มกัดสีกัดลายมาแล้วด้วยนะคะต้นละ80ค่ะนี่นะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นลูกไม้เหลืองนะคะเป็นเหลืองชมพูมีความอมส้มนิดหน่อยสีนี้เลยนะคะนี่คือสีจริงเขาเลยใครสนใจนะคะเหลืองตัวนี้หนูขออยู่ที่ราคาต้นละเอาไป140บาทนะคะ140บาทไม้เหลืองค่ะนี่ค่ะบอกว่าเหลืองส้มก็ได้นะคะตัวนี้ออกส้มชมพูนะคะอันนี้จะเป็นขุนขจรเดชนะคะขุนขจรเดชให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละ60บาทนะคะสำหรับขุนขจรเดชค่ะอันนี้จะเป็นไก่เมรีนะคะไก่เมรีต้นละ50บาทนะคะไก่เมรีกัดหน้ามาตั้งแต่เด็กเลยนะคะใครสนใจก็สามารถเก็บได้นะคะตัวนี้อยู่ในตับไก่ค่ะอันนี้ยักษ์ตีชดานะคะมีไซส์วันนี้มีมาแบ่ง2ไซส์ก็คือ100กับ80บาทนะคะสำหรับยักษ์ตีชดาตอนเด็กจะเป็นสีเขียวนะคะใครสนใจก็เลือกไซส์ได้เลยนะคะไซส์ไหนก็แจ้งหนูได้นะคะอันนี้เป็นยักษ์ตีชดาค่ะอันนี้จะเป็นดารารายนะคะดารารายให้ไปต้นละ60บาทนะคะดารารายเป็นไม้ออกจุดนะคะนี่ค่ะจุดทั่วใบเลยแล้วก็พื้นกัดแดงนะคะอันนี้นพก้าวค่ะนพก้าวป้ายนะคะให้ไปต้นละ80บาทนะคะสำหรับนพก้าวนะคะยิ่งแก่ตัวจะยิ่งกัดสวยนะคะตัวนี้อันนี้เป็นลูกไม้ไก่นะคะนี่ให้ดูเม็ดชัดๆนะคะ
เม็ดสีเขาจะมี2สีหลักๆก็คือสีออกแดงนะคะกับเม็ดสีขาวพื้นออกชมพูค่ะแล้วมีความเปิดด้วยนะคะเนี่ยค่ะหลากหลายสีสันเลยนะคะตัวนี้ลูกไม้ไก่อันนี้เป็นให้ไป70บาทนะคะเผื่อใครสนใจนะคะสีสวยแล้วก็พอโตขึ้นใบจะหยักๆด้วยนี่ค่ะอันนี้ไก่วันพุธนะคะไก่วันพุธใครสนใจนะคะไก่ตัวนี้หนูขออยู่ที่80บาทนะคะสำหรับไก่วันพุธค่ะชายชนนะคะต้นละ60บาทสำหรับชายชนป้ายนะคะอันนี้ไก่ฟ้าพญาลอนะคะมีแบ่ง1ต้นเท่านั้นค่ะวันนี้ขอราคา120บาทนะคะไก่ฟ้าพญาลออันนี้เป็นนารีแช่มช้อยนะคะเอาไปต้นละ50บาทเท่านั้นค่ะนารีแช่มช้อยเป็นไม้ออกสีเหลือบๆหน่อยนะคะตัวนี้สีสวยมากอันนี้จะเป็นไม้เก่านะคะเส้นใบชัดมาเลยขุนพลอาสาศึกนะคะวันนี้ก็จะมีแบ่งอันนี้รู้สึกว่าจะมีลูกติดด้วยนะคะนี่ให้ไปต้นละ50บาทมีแบ่งต้นเดียวนะคะสำหรับขุนพลอาสาศึกนี่ค่ะอันนี้จะเป็นสร้อยสังวาลนะคะต้นละ50บาทนะคะ50บาทสร้อยสังวาลค่ะต่อไปนะคะอันนี้เป็นไม้ใบยาวมีชื่อว่ายักษ์การุณราชนะคะยักษ์ตัวนี้จะเป็นกัดแดงๆใบลายๆนะคะทรงใบสวยมากขออยู่ที่ราคา80บาทนะคะยักษ์การุณราชค่ะอันนี้จะเป็นเลิศมงคลนะคะเลิศมงคลอันนี้ให้ไปต้นละ80บาทนะคะเป็นโทนแดงค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็สวยถ้าหนูจำชื่อไม่ผิดเขาชื่อสาวนครหลวงนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าผิดพลาดจะหนูขึ้นชื่อให้ทีหนึ่งนะคะใครสนใจอันนี้ขอต้นละ80บาทนะคะนะคะที่บอกกัดของนารีบูรพานะคะถ้าเขาไม่ป้ายเขาก็จะกัดแบบนี้นะคะแต่ถ้าป้ายตรงสีชมพูมันก็จะทึบค่ะนี้เป็นลูกไม้ไก่นะคะหนูชอบเรียกว่าลูกไม้ไก่ส้มค่ะตัวนี้ใบหยักกัดออกสีส้มๆแดงๆแบบนี้นะคะต้นละ50บาทเท่านั้นค่ะนี้เพชรสุวรรณโชตนะคะกำลังสวยเลยต้นละ100บาทนะคะเพชรสุวรรณโชตค่ะไม้ด่างตัวนี้ใบแข็งด้วยนะคะอันนี้วันพฤหัสบดีนะคะต้นละ100บาทนะคะวันพฤหัสนะคะใบกลมค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ไก่ฝรั่งนะคะจะเห็นได้ว่ายิ่งโตยิ่งสวยนะคะไก่ฝรั่งหน้าออกส้มค่ะนี่อันนี้จะเป็นไก่นะคะมีชื่อว่าไก่ฝรั่งนะคะกัดหน้ามาแล้วด้วยนะคะอันนี้เขาจะมีเม็ด2สีคือสีส้มกับสีขาวแต่สีขาวจะมีไม่เยอะค่ะเม็ดเล็กๆปะปายนะคะอันนี้ใครสนใจนะคะไก่ฝรั่งให้ไปต้นละ50บาทเท่านั้นนะคะอันนี้ก็ยังมีจำนวนอยู่นะคะลูกไม้เบอร์9ค่ะเบอร์9ก็จะกัดออกแดงๆนะคะตัวนี้ให้ไปต้นละ70บาทนะคะลูกไม้เบอร์9ใบค่อนข้างแข็งนะคะใครชอบแบบโทนแจ่มๆนะคะเป็นลูกไม้ตัวนี้ก็สวยค่ะเจอพระนคร4นิ้วนะคะอันนี้จะเป็นไม้กระถาง4นิ้วไม้ผ่านะคะให้ไปอันนี้ฟอร์ม3ใบนะคะใครรับขอต้นละ70บาทละกันนะคะสำหรับพระนครค่ะใครชอบชมพูนะคะอันนี้หนูว่าเป็นชมพูสดมากเลยนะคะสดดีค่ะตัวนี้ให้ไป100บาทมีชื่อว่าคิดมาดอีฟนะคะเป็นไม้ฟอร์มเตี้ยโทนชมพูแจ่มๆเลยตาราแม่จันทานะคะอันนี้ให้ไปต้นละ40บาทนะคะตาราแม่จันทาไม้โทนชมพูค่ะตัวนี้นี่ใครชอบไม้ใบกลมนะคะนี้ใบน่ารักมากนะคะมีชื่อว่าเรียกซับนะคะเรียกซับชื่อดีด้วยนะคะตระกูลลงท้ายด้วยซับนะคะตัวนี้เรียกซับใบกลมค่ะแล้วก็พอโตขึ้นนะคะเส้นใบจะออกดำๆอันนี้ให้ไปต้นละ80บาทค่ะเรียกซับนะคะเป็นไม้ฟอร์มเตี้ยต้นไม่สูงค่ะอันนี้จะเป็นพรพุทธะนะคะต้นละ150นะคะสำหรับพรพุทธะนะคะอันนี้ด่างสวยมากค่ะเพชรเจสีนะคะถ้าแบบด่างเยอะแบบนี้นะคะให้ไปอยู่ที่ต้นละ100บาทค่ะนี่มังกรทองค่ะต้นละ100บาทนะคะสำหรับมังกรทองไม้ป้ายนะคะบัวสวรรค์ค่ะบัวสวรรค์อันนี้ให้ไปต้นละ150บาทนะคะไม้ป้ายตัวนี้เป็นฟอร์มเตี้ยด้วยนะคะป้ายชมพูค่ะนี่อันนี้นารีบุรพาทั้งหมดเลยนะคะใครสนใจไม้ป้ายตัวนี้นะคะมีแบ่งต้นละ80ค่ะป้ายชมพูนะคะพญาเสวตนะคะพญาเสวตต้นละ35บาทนะคะพญาเสวตค่ะอันนี้ลูกไม้ผสมพรพะร่วงนะคะต้นละ60เท่านั้นนะคะนี่ค่ะอันนี้เพชรเจ็ดสีนะคะไซส์นี้อยู่ที่40บาทนะคะเพชรเจ็ดสีนี่ค่ะ
จังหวัดนครปฐมนะคะนครปฐมสีชมพูใบไทยนะคะให้ไปต้นละ35เท่านั้นนะคะนครปฐมค่ะนี่นะคะนี่ไก่แดงนะคะตอนเด็กก็จะเป็นประมาณนี้เริ่มกัดเม็ดมาบ้างแล้วนะคะต้นละ90บาทค่ะไก่แดงนี่นะคะอันนี้สุดปรารถนานะคะไม้ยอดฮิตในช่วงนี้เลยใครสนใจอยากเก็บนะคะก็สามารถสั่งได้นะคะอันนี้ให้ไปต้นละ50บาทนะคะเขาก็จะมีเม็ดขึ้นแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับไม้ตัวนี้สุดปรารถนานะคะเป็นไม้ชื่อมงคลด้วยแหละค่ะนี่ทวีลาบหน้าม่วงนะคะให้ไปต้นละ50บาทนะคะสำหรับทวีลาบหน้าม่วงนะคะไม้ตัวนี้จะออกสีเข้มๆค่ะตอนเด็กๆนะคะแล้วก็พอโตขึ้นกัดชมพูค่ะอันนี้หนุมานหาวนะคะหนุมานหาวต้นละ100บาทนะคะหนุมานหาวจะเป็นพื้นขาวแล้วก็เม็ดแดงนะคะนี่ค่ะก็เม็ดจะขึ้นตอนโตอันนี้จะเห็นได้ว่าเริ่มกัดมาแล้วนะคะนายทองเหม็นนะคะต้นละ50บาทนะคะตัวนี้จะออกใบพิ้วอยู่ในตับวีรชนนะคะนี่ค่ะอันนี้แดงใบกลมนะคะจังหวัดตังค่ะตัวนี้ตังให้ไปต้นละ100บาทนะคะจังหวัดตังอันนี้ลูกไม้นะคะก็เป็นลูกไม้ผสมมาจากธาตุบางแก้วค่ะมีเม็ด2สีนะคะ4นิ้วนะคะให้ไปต้นละ100บาทนะคะ100บาทสวยมากมณีเมทานะคะมีแบ่งอีก1ต้นนะคะต้นละ100บาทค่ะมณีเมทาโตกัดสีชมพูค่ะอันนี้เป็นเทพเทวานะคะเทพเทวาไม้ป้ายค่ะตัวนี้อันนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะเทพเทวานี่ค่ะสวยมากนะคะวันเสาร์นะคะเขามีเม็ดด้วยนะคะแต่บางทีสีมันค่อนข้างกลืนกับพื้นใบนะคะเป็นไม้โทนเข้มใบกลมเนี่ยค่ะใครรับนะคะให้ไปต้นละ100บาทเท่านั้นนะคะวันเสาร์ค่ะอันนี้จะเป็นผาซ่อนแก้วนะคะผาซ่อนแก้วนี่อันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละ80บาทเป็นไม้ฟอร์มพุ่มเตี้ยนะคะสังเกตได้ว่าใบจะดกแต่ว่าต้นไม่สูงค่ะไม้ตัวนี้นะคะไม้กาบนะคะเวลาเขาตอนเด็กๆเนี่ยจะเป็นเขียวนะคะใบออกกลมๆถ้วยๆแบบนี้เลยนะคะใครสนใจนะคะมีชื่อว่าแหลมทองนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ50บาทเวลาโตขึ้นใบจะใหญ่แล้วก็กัดสีชมพูนะคะนี่อันนี้ลูกไม้นะคะสวยมากทรงใบออกใบหอกนะคะสีจะออกเปิดค่ะตัวนี้ให้ไปต้นละ100บาทขอให้เป็นเบอร์30ละกันนะคะอันนี้มนสวรรค์นะคะมนสวรรค์ก็จะเป็นไม้ออกพื้นน้ำตาลนะคะถ้าพื้นเขียวเนี่ยจะเรียกว่าพริกกะเกลือนะคะตัวนี้อันนี้ให้ไปต้นละ35บาทนะคะสำหรับมนสวรรค์อันนี้เป็นลูกไม้นะคะสีออกม่วงดำนะคะเป็นลูกไม้หนูชอบเรียกลูกไม้หลังเต่าค่ะตัวนี้ให้ไปต้นละ50บาทค่ะอันนี้กันหาชาลีนะคะอัปเดตตอนนี้ก็จะฟอร์มประมาณ3ใบแล้วนะคะสำหรับกันหาชาลีเนี่ยค่ะอันนี้รามมาศูนย์นะคะตอนเด็กๆก็จะสีเขียวไซส์นี้4นิ้วนะคะให้ไปต้นละ80บาทรามมาศูนย์ค่ะอันนี้จะเป็นเขื่อนสิริกิติ์นะคะเริ่มออกแล้วอันนี้ให้ไปต้นละ50บาทนะคะเขื่อนสิริกิติ์จะเป็นไม้โทนชมพูชมพูนะคะอันนี้จังหวัดอ่างทองนะคะใบจะออกกลมๆนะคะตัวนี้ให้ไปต้นละ50บาทค่ะจังหวัดอ่างทองไก่กันอีก1ชนิดนะคะอันนี้ก็จะเป็นไก่เจ้าเล่ห์นะคะไก่เจ้าเล่ห์ลายจะออกเปื้อๆกัดเม็ดส้มๆนะคะส้มๆแดงๆแบบนี้ใครสนใจนะคะอันนี้มีจำนวนแบ่งนะคะต้นละ35บาทเท่านั้นสำหรับไก่เจ้าเล่ห์ค่ะอันนี้เป็นปีกกินนารีนะคะปีกกินนารีเป็นไม้ใบยาวนะคะตัวนี้ให้ไปต้นละ60บาทนะคะสำหรับปีกกินนารีออกโทนแดงนะคะสำหรับปีกกินนารีเนี่ยค่ะพระโมกขลานะนะคะต้นละ40บาทพระโมกขลานะเป็นไม้หนึ่งในตับพุทธประวัตินะคะตัวนี้ก็จะกัดลายแดงๆเนี่ยค่ะให้ไปต้นละ40ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสบายนางฟ้านะคะสบายนางฟ้านี่อันนี้ก็ให้ไปต้นละ100บาทนะคะสำหรับสบายนางฟ้าค่ะสีสวยนะคะตัวนี้องคุลีมานนะคะองคุลีมานอันนี้เวลาโตก็จะเป็นสีออกเข้มๆเลยนะคะกัดแดงองคุลีมานให้ไปต้นละ50บาทนะคะสำหรับองคุลีมานเป็นไม้ก้านแข็งใบแข็งนะคะอันนี้โชคล่ำซ้ำนะคะใบใหม่เปิดด่างมาแล้วนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ60นะคะมีต้นเดียวนะคะสำหรับไซส์4นิ้วนะคะโชคล่ำซ้ำค่ะอันนี้คุ้มทรัพย์นะคะไม้ฟอร์มเตี้ยนะคะสำหรับคุ้มทรัพย์
เริ่มจะมีออกมาบ้างแล้วนะคะสำหรับคุ้มทรัพย์นี่ค่ะอันนี้จะเป็นบ่อเงินนะคะไซส์4นิ้วใครสนใจนะคะบ่อเงินให้ไปต้นละ50บาทนะคะบ่อเงินจะเป็นไม้ออกทนขาวนะคะอันนี้จะเป็นยักษ์นะคะตีเมฆอันนี้ให้ไปอยู่ที่60บาทสำหรับยักษ์ตีเมฆนะคะเขาก็จะเป็นไม้เก่าอยู่ตับรามเกียรตินะคะยักษ์ตีเมฆค่ะต้นละ60นะคะอันนี้เป็นไก่นะคะไก่สวรรค์นะคะไก่สวรรค์อันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาเอาไปต้นละ70บาทนะคะสำหรับไก่สวรรค์นะคะอันนี้ยิ่งโตยิ่งจะก้านแข็งใบแข็งนะคะนี่ค่ะอันนี้ซับเศรษฐีนะคะเป็นฟอร์ม4นิ้วนะคะให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละ50บาทนะคะซับเศรษฐีค่ะอันนี้เดี๋ยวโตขึ้นพื้นจะกัดออกแดงด้วยนะคะอันนี้นะคะเป็นแพ็คคู่ค่ะมีพลอยชมพูกับสีกาญจนาโพทองเนี่ยค่ะใบเรียวๆนี่คือสีกาญจนาโพทองนะคะใครสนใจนะคะคู่นี้เอาไปราคาคุ้มๆเลย100บาทเท่านั้นค่ะเปาบุญจินนะคะสีแดงนะคะไม้เก่าค่ะตัวนี้จะออกแดงแล้วก็กัดเม็ดขาวนะคะให้ไปต้นละ80ค่ะสำหรับเปาบุญจินนี่สวยมากนะคะตัวนี้สีแจ่มเนี่ยค่ะเวลากัดของยอดอัศวินนะคะก็จะกัดออกส้มๆ ชมพูนะคะนี่ค่ะอันนี้เพชรไพลินนะคะเมื่อเช้าหนูพูดชื่อต้นแม่เขาผิดนะคะต้นแม่รู้สึกว่าจะพูดเพชรอะไรสักอย่างนะคะแต่อันนี้ชื่อเพชรไพลินเดี๋ยวหนูลงต้นแม่ให้ชมอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละเอาไป60บาทเท่านั้นนะคะสีชมพูสวยมากนะคะสำหรับเพชรไพลินอันนี้เท้ารำไพนะคะเป็นไม้ป้ายนะคะให้ไปต้นละ70บาทป้ายตัวนี้ก็จะป้ายแจ่มนะคะเขาจะป้ายตัดสีพื้นใบสวยนะคะสุวรรณภูมินะคะหน้าแดงเงาตอนนี้ยังมีจำนวนแบ่งนะคะต้นละ50บาทเท่านั้นค่ะสุวรรณภูมิไม้เหลืองนะคะเหลืองทุ่งรัตนาค่ะให้ไปต้นละ100บาทนะคะทุ่งรัตนานี่อันนี้ด่างสวยมากนะคะด่างสวยแต่เด็กเลยนะคะอันนี้ไซส์4นิ้วนะคะพรเจ้าสัวให้ไปต้นละ90บาทนะคะพรเจ้าสัวด่างสวยค่ะนี่นะคะด่างแบบนี้อาจจะโตช้านิดนึงนะคะเพราะว่าเขาด่างเยอะเลยนี่ค่ะฟ้าสางนะคะฟ้าสางต้นละ100บาทนะคะสีสวยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นแต่ละใบเปิดไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ทองอุไรนะคะต้นละ70บาทนะคะทองอุไรค่ะก็จะออกสีแสดๆส้มๆนะคะทรงใบเรียวยาอันนี้จะเป็นชินบัญชรไซส์เล็กนะคะใช้4นิ้วค่ะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาต้นละขอ70บาทนะคะอันนี้เป็นหน้าออกม่วงๆนะคะชินบัญชรไม้ป้ายกันบ้างนะคะอันนี้ชื่อว่ากัญญาวัชระนะคะป้ายชมพูค่ะตัวนี้ให้ไปต้นละ100บาทนะคะกัญญาวัชระนี่ค่ะต้นที่2นะคะราคา100บาทเช่นเดียวกันนะคะใครสนใจรับต้นไหนแจ้งได้เลยนะคะเทพอักษราค่ะอันนี้ไก่มะเหสวนนะคะต้นละ40บาทตัวนี้จะกัดหน้าชมพูนะคะไก่มะเหสวนบอนเก่านะคะเป็นบอนเก่าไม่ทราบชื่อค่ะต้นละ35บาทนะคะตัวนี้นี่ค่ะสีสวยนะคะนี่ค่ะอันนี้มงคลทรัพย์นะคะใครสนใจจะมีแบ่งอยู่ที่ต้นละ50บาทนะคะมงคลทรัพย์เวลาโตจะมีสีชมพูละเลือดเคลือบมานิดหน่อยด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็จะไม่ได้ขาวล้วนเลยนะคะตัวนี้สวยมากนะคะข้างๆกันจะเป็นเศรษฐีสุพรรณนะคะมีแบ่งต้นละ60ค่ะเป็นไม้หน้าชมพูนะคะไม้ยอดฮิตเลยค่ะตัวนี้กำลังเป็นที่นิยมแล้วก็ตามหานะคะเศรษฐีสุพรรณแล้วก็อันนี้จะเป็นทองประกายแสดนะคะต้นละ80บาทเท่านั้นนะคะสำหรับทองประกายแสดค่ะเป็นไม้สีออกแสดๆส้มๆนะคะไม้เก่าค่ะเป็นเพชรคุ้มนะคะเพชรคุ้มจะอยู่ที่ราคาต้นละ100บาทนะคะสำหรับเพชรคุ้มไม้ตัวนี้จะมีเม็ดสีแดงนะคะเดี๋ยวพอโตขึ้นพื้นจะออกสีประมาณนี้ค่ะจะเริ่มมีความขาวขึ้นมาอีกนะคะกัดสีอีกรอบค่ะ